สวัสดีวันที่17ค่ะพี่น้องเมื่อวานวันที่16เลขออกเป็นจังไดพี่น้องพากันถือเลขบ่ถือเลขได้เงินหรือว่าถือเขากินคือว่าดังว่าสัตว์เลขเนาะแต่ว่ากับซุมือนี่ก็ซื้อยากซื้อง่ายถือยากมันเป็นเขาน้ำกังจ้าเขากับผักกระลำใช้ไข่คือเก่าแซ่บก็ชอบเนาะกินข้าวแซ่บอยู่กินข้าวแซ่บน่ารับดีทุกก้นเท่านะทำงานนะกับกินข้าวได้ไรก็น่ารับดีตื่นขึ้นมามันก็มีแห้งจ้ะมือนี้จะกินมะโสกังคือเก่าแล้วทุกเนาะช่างกินช่างเบาบัวร้อนเดินมาบ่หายเบากินข้าวหามเบาแต่พอไม่หนีบ่ถือเนาะเพราะว่าบ่มีเวลาบางคนก็กินข้าวไปทำงานไปเว้าไปจนเนาะเมื่อดีกับซิมาเว้าถึงหญิงไทยหญิงไทยที่มาเอาหัวฝรั่งคือเก่าละจ้ะคนไทยมาเอาหัวฝรั่งเอิ้นว่าเมียฝรั่งแต่ถ้าฝรั่งเอาเมียไทยเฮาสิเอิ้นว่าจังได๋สิเอิ้นว่าผัวไทยบ่หึเอิ้นจังได๋พี่น้องผัวคนไทยผัวคนฟิลิปปินส์ผัวคนจีนผัวคนเวียดนามแล้วเอิ้นฝรั่งว่าจังไดเอิ้นฝรั่งว่าฝรั่งนะเนาะเมียฝรั่งผัวฝรั่งคําว่าผัวฝรั่งก็คือหมายถึงว่าผู้ชายไทยผู้ชายไทยเอาเมียฝรั่งก็เลยเป็นผัวฝรั่งบัดนี้มันยิ่งไทยหรอกเอาผัวฝรั่งก็เลยได้เป็นเมียฝรั่งสายฝอผู้ชายสายฝอไม่ยิ่งสายฝอเนาะฟูฟูมาได้หน่อยลายไปเนาะยากไปกันบาดนี่สิมาบอกให้ฟังจะพี่น้องเด้ออีกหลักมีหลายเรื่องเขาย่อยอยู่ในตนย่อกับพวกปากคนมาหลายเนาะแต่ละคนก็มีปัญหาการเด็กหน่อยไทยผู้หนึ่งย่อหุ่นจับมาหุ่นจับอยู่เนี่ยหลักหุ่นจับโรงเรียนอีกคือกันหลักเป็นคนทางภาคเหนือเนาะอยู่เมืองไทยกับเรียนจบสูงอยู่ได้พี่น้องเรียนจบปริญญาตรีสูงเติบแล้วก็ทำงานบริษัทดีเติบอยู่วันนี้บังเอิญว่ากะทำงานไปกะเขาแชทไปสินะแชทกับฝรั่งฝรั่งหรือว่าอีหยังวันนี้ที่จริงตัวนางนั้นบ่ได้เป็นคนอันบ่ได้เป็นคนเดินขาฝรั่งเองดอกมูไปสมัครผัดเอารูปนั่งลงบัดนี้นะเอารูปนั่งลงฝรั่งก็มาสนใจบัดนี้มูกับคุยแทนคุยแทนแล้วก็เลยบอกทั้งมูกับเหย่าเนาะเหย่าให้เช็ดพ่อให้เราก็ได้ตกกระไดพ่อโจรจ้ะตอนนั้นอายุก็ยังมาหลายดอกแล้วเพื่อนเรียนจบปริญญาใหม่ๆกับจุดม่าน26 27นี่จ้ะก็ได้ที่สันพลังกับบ่เฒ่าคือกันพลังกับเด็กน้อยอายุ30 31พลังกับทํางานคุยกันไประยะนึงกลับไปหากันเนาะเพิ่นก็ไปหากันบัดแล้วปัญหาเราก็เลยตกลงอ่อฮอบอกว่าการแต่งงานกันกับแต่งงานแบบประเภทนี้ไทยเมืองเฮาดะแบบหมั่นฮะเป็นงานหมั่นไปซะก่อนแต่งจังบากันนะฮะบัดแล้วก็เอาเมียมาอยู่บ้านมาอยู่เมืองแล้วจะวิ่งเย็นไปละจะว่าผัวทำงานเกี่ยวกับน้ำมันขุดเจาะน้ำมันกับถือว่าได้เงินโอเคอยู่เด้อแต่ในที่นี้หมายถึงว่าเงินกับพ่อมีใส่แต่ว่าเมียก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะอายุ26 27ต้องจากบ้านจากพ่อแม่มากแบบบ่ได้ตั้งใจสิมากซั่นล่ะเนาะก็เลยบ่แม่นว่ามาเสียงโศกเด้อเพราะว่านางก็มีงานทําเงินเดือนนางก็ดีอยู่แต่คิดว่าชีวิตอาจจะดีกว่าเก่าลงสินะก็เลยมาว่าแล้วผัวเพิ่นก็บ่ค่อยอยู่บ้านจ้ะ
ไปเฮ็ดงานงานอยู่หม่องที่ทํางานกับประมาณ 3-4 มื้ออาทิตย์นึงกลับบ้านเทื่อนึงนักเที่ยว2อาทิตย์กลับบ้านเทื่อนึงจังซี่นางก็เหงาบ้านนี้ผัวก็เลยพาใหญ่มาอยู่ทางภาคใต้สวีเดนน่ะไกลๆยาวๆอ่ะใหญ่มากเพิ่นก็เลยมาโรงเรียนก็ได้ไปพอกันเพิ่นเพิ่นก็บอกฟังกับมาเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่ก็เป็นบ้านหลังที่ว่าเขาเจ้าแบ่งห้องให้เช่าเลยเจ้าจะว่ากับเป็นตาย่านอยู่ได้เพราะว่ามันเป็น3ชั้นชั้นที่2น่ะเป็นพวกวัยรุ่นสวีเดนที่ไม่เคยมีคดีอะไรก็ถือปล่อยตัวออกมาถือปล่อยตัวออกมาแต่ว่าเขาก็สูบเฮสูบซ่าล่ะพี่น้องแล้วย่อไปหากินห้วนอยู่กับจะย่านพ่อมานักเรียนนั่งกันนอนผู้เดียวผัวไปอยู่นอนผู้เดียวตอนนั้นประมาณปี2011-12จ้ะก็ได้ชวนไปทำงานนั่งพอไปทำงานนั่งก็ไปหาไปส่งแง่เพื่อก็ไปหากันเนาะนั่นก็เป็นตากระย่างพร้อมบรรยุผู้เดียวกับเปรี้ยวพร้อมบ้านดังนั่งก็อยู่ในป่าจังหน่อยพวกไปทำงานอยู่นอร์เวย์ขุดเจาะน้ำมันอยู่นอร์เวย์มาอาทิตย์ละเทือกจับสิบัดนี้ก็มาอยู่ทำงานได้อยู่ประมาณเกือบปีจังเรียนหนังสือกับท่านได้จบดอกแต่ว่าข้าเจ้ามาจากทางภาคเหนือภาคเหนือสวีเดนกับว่าเงินคือกันกับภาคเหนือทางไทยเฮาเด้อมันเพิ่นก็ได้ผัวเพิ่นยังก็ได้แต่บริษัทเสนอเงินเดือนมาให้สูงว่าให้กลับขึ้นไปเฮ็ดงานอยู่ทางบ้านเจ้าของพุ่นล่ะทางภาคเหนือก็ได้ขึ้นไปเมียก็ได้ขึ้นไปตามโจนกับย่าเย้ากับติดต่อกันอยู่เรื่อยนะคุยกันทางเฟซทางหยังแล้วกันในวันหน้ากันยังอยู่ยังแฟนผู้เก่าอยู่เนี่ยแต่ว่าเสมอยังเห็นในเฟซในเฟซเอ้าคือมันเป็นผู้เก่าครับนางก็เลยบอกว่าคนเก่าน่ะเลิกกันแล้วเลิกตั้งแต่ใหญ่มาอยู่งานกลับมาบ้านได้ที่หาเรื่องคนบ่ได้พี่น้องงานกระทำอยู่เงินผัวก็มีหายอยู่แต่ว่ามันบ่มีความอบอุ่นมันโดดคนเดียวมาอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นผัวก็บ่ค่อยอยู่นั่นมันก็เหงาเงียบเหงาเนาะอายุพุ่นนั่นก็ได้ทำงานดีเราเป็นเงินคล้ายๆเป็นผู้ซอยพยาบาลอย่างเช่นนะจ๊ะข้างภาคเหนือพังสุดท้ายนั่นก็บอกว่าเลิกกันได้3-4เดือนจนว่า5ปีต่อมาย่าเย้าจำหุ่นจักว่าเขาเลิกกันนั่งบอกว่ามันทนบ่ได้บางที่นอนอยู่ผู้เดียวเป็นไข้เป็นหนาวเป็นยังกับผัวกับบ่อยู่เคียงข้างผัวกับบ่ได้มาเบิ่งบ่ได้ดูแลย่ำทุกข์ย่ำยากก็เลยตัดสินใจคุยกันเลยว่าขอเลิกซะเพราะว่าเฮาไปกันบ่ได้แล้วบ่อยากเป็นชีวิตคู่บ่อยากเป็นแบบนี้บ่อยากอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้ชีวิตคู่มันต้องอยู่น้ำกันเฮี้ยงกันหักแพงกันย่านเก็บไข่ได้ป่วยกันดูแลกันนะแต่ว่าอันนี้เพิ่นบ่มีเวลาตรงนี้ให้เลยแน่นางก็เลยเออบัดนี้ได้แฟนใหม่กับแฟนผู้ใหม่เพิ่นก็คือกันกับผู้เก่าก็บ่ทันได้เฒ่าคือกันได้ลูกคนหนึ่งอ่ะจ้ะตอนนี้ชีวิตเพิ่นก็มีความสุขเพิ่นก็โชคดีไปเนาะนี่แหละน้องคนเฮาเนาะอันใดมันบ่ดีตอนเฮาสละได้เฮาก็สละเพื่อเฮาสิได้มาหาสิ่งที่ดีกว่าอาจจะดีกว่าเก่าถ้าเฮาโชคดีเฮามีวาสนาดีแต่เฮายังมีกรรมเก่าวาสนาเฮาบ่ดีเฮาพยายามสิมาหาผู้ใหม่พ่อผู้ใหม่บางที่อาจจะเลี้ยวหลายกว่าเก่าเนี่ยพี่น้องอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบุญผ้าวาสนามาเนาะ
แต่ขณะขาเลี้ยวลายแล้วเขาก็ต้องพยายามปีกตัวออกห่างเขาจะไปเฮ็ดตัวให้เลี้ยวลายล่วงไปกับเขาเนาะเขาหัวนบดีเขาก็ปีกตัวออกห่างซะมาสั่นเถาะเพราะว่าซูมือนี่สังคมรอบข้างเนาะมันพาให้คนเสียคนหลายคักมานี่พี่น้องทางบ้านก็เป็นห่วงเป็นใยตอนนี้นางก็สุขสบายไปแล้วยังมีลูกผู้เดียวพ่อแม่อยู่เมืองไทยก็มีลูกผู้เดียวเขามาอยู่เมืองนอกซะก็มันมีหลานก็มาเจอพิษไวรัสนี่ก็บ่ทันได้พาฮอดหลานเมื่อบานพี่น้องเลยคนเฮาก็จังซี่ล่ะจ้าเรียนต้นคนขวายหาสิ่งที่ดีกว่าแต่ว่าบางคนก็พอสิ่งที่ดีแล้วจะว่าเขาบ่จักเก็บบ่จักรักษาอันนั้นคือจิตใจเขาเจ้ากับไฟไปอีกข้างนึงนะบางคนก็มีผัวดีมีผัวให้เงินทองหยังก็แต่ว่าก็ได้ผัวเฒ่าสิก็งานบ้านงานเงินบ่ได้บ่เป็นทาเนาะคันเมียวัยรุ่นแน่ส่วนใหญ่ข้าเจ้าก็อยากไปหาผู้นมผู้หยังจังซี่นะพอมีแห้งพอได้หยังซี่ล่ะก็กลับมาบ้านก็จะเกิดบักเฒ่าๆนั่งหน้าเหี่ยวเมาตาวอยู่คุยกันก็บ่ค่อยรู้เรื่องกำหนดอารมณ์ขนาดนั้นพี่น้องอันนี้มันก็ขึ้นกับความคิดเห็นส่วนบุคคลของแต่ละคนเนาะความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนมาทันเถาะเฮากับโทษภัยบ่ได้มันเป็นความต้องการของแต่ละคนจ้ะว่าเฮาสิเพียงพ่อบ่หรือเฮาบ่เพียงพ่อจะเดินหน้าต่อไปจ้ะแต่ว่าชีวิตมนุษย์ทุกมื้อนี่จุดหมายสูงสุดก็คือเงินจ้ะมีเงินจังสิมีความสุขมีเงินจังสิมีทุกอย่างมีเงินจังสิเดินทางไปไสใดถ้าบ่มีเงินความทุกข์มันกลับมาละ 50% ถึงแม้เฮาจะอยู่บ้านนอกบ้านนาสมัยนี้มันก็ต้องใช้เงินซื้อนั่นซื้อนี่ก็การคุยโทรศัพท์มันก็ต้องใช้เงินเติมได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่มนุษย์ทุกมื้อนี่อยู่โดยบาดสกาดปราศจากเงินนี่บ่ได้จักมันต้องอยู่ต้องทํางานหากินเฮาต้องมีเงินไว้ซื้อนั่นซื้อนี่ล่ะไปอย่างน้อยก็สิมากินแต่หอยกับปูปนกบปนเขียดคือสมัยตะกี้มันก็บ่ได้แล้วจ้ะเนาะเหล่าบรรดาเมียประดังหญิงไทยทั้งหลายเฮาก็ดิ้นรนขนขวายมากเพื่อว่าเฮาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะพี่น้องบางที่ผู้ชายไทยก็ถามว่าเป็นหยังแม่หญิงไทยจังอยากได้ผัวฝรั่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่แต่ว่ามันก็มีสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาก้าวหน้าไปกว่าเก่าบางทีแม่ยิ่งคนนั้นอาจจะมีปูมหลังกับผัวไทยผัวคนไทยบ่ดีจังเสียมันก็มีหลายเหตุผลจักแล้วจะเหตุผลของไผของมันเขาเมื่อแล้วเมื่อนี้ย่อกับมาสาทะย่ายเรื่องนี่ล่ะเรื่องเงินนี่จักกับเรื่องเหตุผลความก้าวหน้าของชีวิตมนุษย์เนาะจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดมันจุดเข้าเริ่มต้นในทุกเมื่อจะจุดสิ้นสุดนี่หายากอยู่จ้ะถ้าชีวิตบ่ตายหรือม่วยสิ้นดับไปก็คือสิบ่สิ้นสุดจ้ะเข้ากันสู่กันต่อไปจ้ะเป็นเมียฝรั่งต้องอึดทึกทนด้วยจ้ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละจ้ะขอบคุณที่มาเชิญรับรับชมรับฟังทุกผู้ทุกคนนะคะเด้อขอพระคุณเป็นอย่างสูงจ้าขอรบกวนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำในเลยค่ะเลยขอบคุณเจ้าบ๊ายบาย